เริ่มจากใส่ใบมะกรูดหอมตะไคร้กระเทียมเลยค่ะแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะแล้วก็จะใส่ปลากระป๋องก่อนแล้วก็จะใส่พริกขาวเพื่อที่จะได้เป็นรสชาติของต้มยำเกลือนิดนึงตอนน้ำมะขามน้ำมะขามค่ะทีผ่านไปไวเหมือนโกบกโอเคก็บีบมะนาวบีบไปโอเคบีบมะนาวเสร็จแล้วก็คนนิดนึงให้มันพอได้รสชาติทั่วถึง